ต้อนรับสู่รายการแซปทูเดย์นะจ๊ะเจอกันแซบแแบบนี้นะคะทุกว,ว,วันจันถึงวันศุกร์สดสดวันจันทร์ถึงศุกร์พูดไปแล้วนี่นะเจอพี่ก้องกับนจพู่จ้ะ <c oughs> เออผมชอบคุณนะก่อนเข้ารายการคุณโทนเสียงอีกแบบหนึ่งนะเอ้าเราต้องเก็บเสียงเอาไว้ไหนๆเอาแบบคุยกันธรรมดาสิไปไหนมาพี่เมื่อคือนน่ะเออเหละพอเข้ารายการปุ๊บสวัสดีค่ะเป็นไงล่ะแต่ว่าการที่มีคนอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยนะฮะมันดี บางครั้งมันก็ไม่ดีไม่จริงอ่ะมีพวกอยู่มันดีดิพี่อยู่หลายๆคนอ่ะไม่เหงาอะเหตุการณ์นี้นะอยู่กัน16คนโอ้โหอุ่นใจเลยอุ่นใจไหมใช่อุ่นใจงั้นเดี๋ยวผมให้คุณไปอยู่กับพวกเขาได้ดิทาไมอ่ะมีผู้ชายเยอะด้วยอันนั้นแหละที่ต้องการคุณน่าจะมีความสุขได้เลยแต่ไปอยู่ในที่นี้นะฮะลองชมภาพดูครับเด็แคมปิ้งในป่าในลิฟต์อยู่ในลิฟต์คุณผู้ชมนักศึกษา16คนผมย้ำอีกครั้งนะส6บคนอยู่ในลิฟต์ห6คนอยู่ในลิฟต์ตัวนี้ฮะ อยู่ใน,น,นตัวนี้นักศึกษาบอกว่ากําลังจะลงมาลงมาจากชั้นห้าแล้วอยู่ๆมันก็ดังกึกน่าจะมาค้างแถวๆชั้นที่สี่นี่แหละนะฮะในนั้นมีนักศึกษาอยู่ทั้งหมดสิบหกคนหนูไม่ไปแล้วพี่หนูมีงานนะเมื่อกี้บอกอยากอยู่ไงไม่รู้ว่าในลิฟต์ปะพี่ไม่บอกเด็กผู้ชายเยอะด้วยนะโอ้ไปแกอากาศหายใจกันอีกนักศึกษาที่อยู่ในนั้นนะฮะมีบางคนมีสติรีบโทรไปบอกเพื่อนเลยบอกขอความช่วยเหลือด่วนนะฮะ เพื่อนรีบตามไปที่กู้ภัยนะฮะตามกู้ภัยมาใช้เวลาทั้งหมดประมาณชั่วโมงครึ่งครับผมเ oh <my. S 2> จ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยนะฮะก็พยายามติดต่อก,กับคนที่อยู่ในลิฟต์แล้วก็ให้ความช่วยเหลืออาทิเช่นก็พยายามแง้มอย่างที่เห็นภาพเนี้นะฮะเอาพัดลมเปิดให้มีอากาศนะพ<า>ี่นะแล้วก็มีสายยางที่มันมีออกซิเจนสอดเข้าไปนะ oh. ให้น้องๆได้แบ่งกันดมได้สับเปลี่ยนกันนะฮะเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยหลายๆคนมันมีคําถามขึ้นมาไงคุณผู้ชมว่าหนึ่ง ตามมหาวิทยาลัยอันนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนะที่จังหวัดภูเก็ตเขามีเควรมีการตรวจต,ตราซ่อมแซมลิฟต์ให้มันบ่อยกว่านี้ไหมตามหลักต้องตรวจทุกๆรอบการเช็คระยะนะพี่แต่อีกมุมหนึง่งเขาก็มีคําถามว่าเฮ้ยมันมีสกิจใจตรงที่ว่าสิบหกคนตัวผอมหมดเปล่า <laughs> นี่ไงแต่าาตัวเล็กทั้งหมดเข,เขาบอกว่าเฮ้ยมันมันเกินตามที่กําหนดหรือเปล่าม,มันเยอะไปไหม ถ้ามันถ้ามันเกินมันต้องมีสัญญาณเตือนไหมบางทีสัญญาณเตือนมันอาจจะเสียไงก็อัดกันเข้าไปไงหรอก็ก<ม>เสียงสลิงนะขาดได้นี่อย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยสายเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากว่าลิฟต์เนี่ยมันต้องซ่อมแซมมันมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่านักศึกษาเข้าไปเยอะเกินไปแต่จากข้อมูลนะครับนักศึกษาบอกว่าไอ้ลิฟต์ตัวนี้เอาจริงแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่บ่อยๆางหรอคนไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าวันดีคืนดีมันก็เปิดปิดเองขึ้นเองลงเอง หรือว่าไม่ใช่อ๋อมาหาลัยไม่ใช่โรงพยาบาลค,ค,คุณจะพาไปเรื่องนั้นตลอดเลยมันจะเปิดปีเองได้ยังไงล่ะไม่ใช่ลิฟ<อ>แดงอเออนี่แหละนะฮะเขาก็เนี่ยเอาเอา,เ,อาเรื่องนี้มามาโพสต์ไปอุทาหอ์อันดับแรกแหละแน่คือว่าเวลาเข้าลิฟต์อย่าเข้าไปกันเยอะเอออย่าเข้าไปกันเยอะจนเกินไปสิบกคนเนี่ยต่อให้ลิฟต์มันแบบรองรับได้ผมว่ามันก็ยังเยอะอยู่นะ คือบางทีอย่าไปตามห้างหนูว่าเคยเจอบ่ไปตามห้างปรากฏลิปอะมันจะมีหลายตัวใช่ป่ะไอลิฟตัวแรกที่มาถึงอะมักจะแน่นเสมอหนูก็จะไม่เปนไรค่ะไปก่อนไอลิฟตัวคิวต่อไปอะจะโล่งๆแล้วขึ้นถึงชั้นที่เราอยากไปเลยแต่ลิฟตัวที่แน่นๆนะแวะทุกชั้นชั้นลงทุกชั้นเริ่มมีทริคไม่ไปลิตแน่นไม่ไปแต่เนี้ยน่ากลัวเพราะว่าดีนะที่แบบมันค้างอะพี่ถ้ามันสลิงขาดแล้วหล่นตูบมาชั้นล่างก็เสียชีวิตได้เขาบอกมีวิธีการป้องกันนะแต่ว่าอันเนี้ย น,น่าจะใช้ไม่ค่อยได้ผลเพราะอยู่กันเยอะนะฮะถ้าหาว่าเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณน,นี้เขาบอกว่าถ้าลิฟต์มันดับให้พยายามพูดให้น้อยที่สุดจะได้ไม่ต้องใช้อากาศเยอะสองให้เอาตัวไปชิดกับขอบตัวลิฟต์เพราะเอา้าก็อย่างที่บอกเผื่อมันเกิดอะไรขึ้นมามันมันก็คงกระทุ้งตรงกลางมั้งผมคิดเอานะแต่ก็บอกให้เอาตัวไปชิดไว้เขาบอกว่าพอถ้ามันกระทุ้งจริงถ้าลงไปปุ๊บจังหวะที่ลงล่างนับพร้อมกันแล้วกระโดดได้ไหม คุณมองเห็นเลยว่ามันจะต้องกระโดดนี่ยเราเป็นซสอย่างเงี้ยไม่อยากเครียดเออเดี๋ยวเขาบอกให้เอาตัวชิดๆเลยแต่อย่าเกิดเลยดีกว่าพี่หนูวันก่อนเนี่ยก็เฉียดทีหนึ่งที่ที่แห่งหนึ่งไปทํางานหนูออกจากลิปมาไม่ถึงสองนาทีไฟดับเลยคิดดูพวกที่ตามหลังมาในลิปปะแล้วดับอยู่มันนาทีหนึ่งอะแจ็คพอตหนูออกมาก่อนนะไฟดับตึ๊งจะเดินเข้าน้ำยังมือตื๊อๆเลยอะอันนี้แถวไหน ไม่บอกสิบอกไม่ได้ดิคุณบอกแค่แถวก็พอเคต่าอย่างนี้แต่เขาแก้ไขไว้นะเขาไม่น่าจะมีบอกไปสั้หรอนไม่ต้องไปโฟกัสหรอกไม่ต้องพูดต่อให้บอกว่าในเมืองผมก็ไม่รู้อยู่ดีไม่ไม่ไม่รู้ตรงไหนหนูจาไม่ได้เหมือนกันแค่เขาแก้ไขเร็วนะเขาน่าจะมีไฟสำรองแล้วก็กลับมาไฟติดแล้วก็แก้ไขได้แป๊บเดียวใช่ห้างสับสินค้าไหมเรื่องต่อไปครับผม เป็นเรื่องภาพถ่ายเอะไรติดอะไรบางอย่างคุณผู้ชมต้องช่วยกันดูนะว่าใช่หรือเปล่าไหนเคยเห็นผีเปรตหรือไม่ผีเปรตลักษณะเป็นยังไงอดูกระจกผีเปรตอะไรดูกระจกเป็นผีอะไรเนี่ยผมจะไ่รู้ได้ยังไงล่ะผีเปรตก็คือตัวสูงสูงผมจะไม่รู้ได้ยังไงเรา แขนยาวขายาวปากเท่าลูกเข็มตาแดงๆเห็นแล้วน่ากลัวคุณเคยเห็นเหรอที่พูดไปเนี่ยในหนังไงเห็นไหมไม่ไม่เคยมีใครเห็นหนังสือธรรมะเที่ยวล้อยฟังประมาณนั้นแต่ใช่หรือเปล่าที่ถ่ายติดมารูปนี้ไปดูค่ะไหนลุงเลยนเลยอย่าห้ผิดนะอ๋อเป็นคลิปนี่เนี่ยเป็นคลิปมีซูมเอาออกมาด้วยอ๋ิดเป็ดมาหาลุงเลย อ๋อด้านบนบนนั้นมีเหมือนเป็นลูกตาสีแดงอยู่คุณผู้ชมลองดูนะด้านบนจอด้านนี้ไงเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สงอะไรแสงเสาไฟ้าก็ไม่น่าเป็นแดงคู่อย่างนี้นั่นจะสิทำไมเป็นแดงคู่อ่ะแล้วมันสูงอยู่เอ๊ะ แต่น,นี้ตรงพอเขาซูมออกมาก็เห็นว่าเขาอยู่ไกลอยู่เหมือนกันนะชไหลผีเปรตมาหาลงุงเลยมันมันจะดูเป็นร่างเป็นร่างหไหยก็ได้หลายแบบเลยเดายากปากคืออย่างยีคนที่เขาถ่ายมาลงติกต็อกเนี่ยเขาบอกว่าชอบขู่ลูก<อ>คือปกติชอบขู่ลูกเ,<อ>เดี๋ยวผีเปรตจะมาหานะระ<อ>ววางนะดื้อเดี๋ยวผีเปรตจะมาหาวันดีคืนดีลูกหันไปมองแล้วบอกว่าพ่อวันนี้ผีเปรตมาแล้วครับอ่านี่ไงเนี่ยก็ไปบอกลูกอ่ะ <laughs> ซึ่งแบบตกใจพอหันไปปุ๊บลูกสามขวบนะลูกที่บอกว่าเห็นทีเฟตะลูกสามขวบเด็กชี้ไปที่หน้าต่างบอกว่านั่นไงมาโน่แล้วแม่หันไปเห็นตกใจเหมือนกันก็เลยคว้ามือถือมาถ่ายก็เห็นเป็นร่างสูงใหญ่โยกไปโยกมาอันนี้นะตาแดงกล่ำเฮ็อะไรเป็นไรเป็นอะไรเป็นไรเกลียดทีมงานมากเลยทำไมอ่ะของเขาตก ตั้งใจทำหล่นปะเนี่ยของเขาตกเขาก็ทำงานอยู่แล้วแขนเขาไปโดนเมื่อกี้มันก็เลยหล่นทอแล้วคุณตะโกนว่าแปลกเออใช่แปลกอย่างนี้แปลกใช่ถูกแล้วแหละที่คุณบอกแล้วบอกแล้วนะว่าทําแบบเนี้ยถ้าทำออกอากาศมันไม่ใช่แค่แหกคําเดียวอ่ะผมจะได้นั่งตรงนี้ต่อไหมเมื่อกี้คุณพูดว่าแปลกผมได้ยินอะแปลกแปลกก็แปลกเออเออแปลกอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยอ่านแล้วดูภาพวางมออนอยู่ดีๆมันวางอยู่เป็นต๊ะแล้วเป็นหล่นได้ยังไงอ่ะ ม่กับบดีเขาทํางานกันอยู่ไงเก็บขึ้นมาเลยพี่เก็บขึ้นมาเดีย๋ยวมันหล่นอีกก็ถ้าเก็บขึ้นมาจะหล่นอีกวางดีดแต่ถ้าอยู่ที่พื้นน่ะไม่หล่นแล้วนะเฮ้ยเออถึงไหนแล้วเนี่ย <laughs> <า> <c oughs> ก็ถึงว่าวิเคราะห์กันว่าร่างกายดูแบบว่าเหมือนเป็นคนเลยดูเป็นทรงเลย <c oughs> <c oughs> เอ๊ะเรานี่นะชาวเน็ตเขาก็ทําบอดบหลงแน่ไม่ใช่ชาวเน็ตบางคนเขาก็มาบอกวิจารณ์นะบอกว่าเฮ้ยเหมือนนะอืบางคนว่านกเขาแมว คือไม่คือนกูเว็บแรกผมคิดเหมือนคุณแต่อย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมนะสังเกตมาว่าเขาอยู่คข้างๆไกลเพราะกคือคุณภาพเขาซูมออกไปอ่ะคือถ้านกคู่ลูกตามันไม่น่าจะใหญ่อย่างนั้นไงถูกป่ะเขาบอกว่าถ้ามันเป็นนกอ่ะมันต้องใหญ่ขนาดไหนอันเนี้ยใช่คือนกตัวใหญ่มากเนี่ยดูสิหรือว่าเป็นเอเลียนมาเยือนแล้วเขาจะจอดยานแม่ไว้ไกลๆแล้วเนี่ยตัวนี้เขาเดินมา ไม่คิดว่าเป็นพวกเสาไฟสัญญาณเสาไฟไม่น่าเป็นดวงอย่างนี้พี่มันจะเป็นไฟแวบๆท่าสัญญาณไฟแรงสูงเพื่อป้องกันเครื่องบินบินชนอะไรอย่างเงี้ยอ่ันแรกคุณวิเคราะห์ไปแล้วเรื่องเปลดมาต่อด้วยมันรู้์ต่างดาวเอางั้นผมวิเคราะห์ต่อเลยนะว่ากระสือมาคู่กันถ้าไมไม่ลอยไปลอยมาก็ลอยนี่กันไงลอยมาแล้วเจอกันหนูว่า U F O เราก็ยังไม่หยุดแต่มันก็เหมือนเปลดจริงนะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ อะไรนะเคลนรถยกเครนรถยกเออแล้วมีไฟติดเนี้ยเหรอใช่ใช่มันจะมีไฟข้างบนอยู่แล้วมาทํางานอะไรตอนดึกอ้าวบางทีก็จะงานเร่งอ่ะงานรีบเนี่ยเออก็เป็นได้นะแล้วคือไอ้พวกอะไรสูงๆนี่นะผู้ชมเขามีกฎกติกาอยู่แล้วว่าต้องมีดวงไฟสีแดงตินเอาไว้น่ะนกบินมาไม่เห็นชนแอะเครื่องบินอ๋อคนบินแบบโดรนบินอะไรเงี้ยก็ต้องเห็นด้วยไงเออหรืออาจจะโดรนอ่ะเออ แต่ว่าแมพมันมันเหมือนมันมีเป็นร่างอะไรนี่มันเออบุกลักษณะมันดูเหมือนแบบอีอีเออแต่ไปแล้วเป็นเป็นร่ไงในในเต็มจอสิี่ในภาพเนี่ยภาพเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนเลยอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนมีอ่ะไม่ทานละอ่าเออเหมือนเครรถยกเหมือนกันนะเอออ่ะอะไรไม่รู้ล่ะอะไรสักอย่างสุดแท้แต่นะฮะว่เราจะวิเคราะห์กันไปนะครับไปเรื่องนี้ดีกว่า เรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของเพื่อนบ้าน <_ d ose> พเพื่อนบ้านก่อนนั้นเนี้ยผมก็เล่าไปเยอะแยะมากมายแล้วเนาะมีหลายอย่างเนาะจอด<ล><ล>รถขวางทาง<ล>เอ,อต้นไม้พาดมาติดแอร์คอมพิวเตอร์พัดเข้ามามีไม่กี่วันนี้พเพื่อนบ้านเปิดอู่รถแล้วก็ทุบก็ซ่อมก็ควันโอ้โห,โหมันต้องเบิ้นหิโอ้โหรมันต้องเบิรนเช็คท่อล่าสุดฮะเพื่อนบ้านส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนเป็นไรบาดเจ็บบอเออนะ เสียงนี้มาช่วงไหนช่วง4ี่ทุ่มกำลังจะนอนโอ้โหอ้าวชมภาพีิชมภาพคนที่ถ่ายวันนี้นะฮะเขาถ่ายมาลงในติต๊กต็อกคุณผู้ชมเขาบอกเนี่ยเพื่อนบ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆก,กันนะฟังตรงข้ามทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ้าวอย่างที่เห็นกันอยู่นะฮะประมาณสัก4ี่ทุ่ม เสร็จแล้วมีเสียงกรีดร้องโอ้โหดังมากตัวเองตกใจฮะเลยรีบลุกขึ้นมาดูเป็นห่วงไงแต่ปรากฏว่าเห็นภาพอย่างนี้นะก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาโพสเท่านั้นยังไม่พอเขาบอกว่ามีการเชิดสิงโตนี่ฮะภาพต่อน,นี้นอ,อันนี้กลางวันนี่กลางวันนะฮะเขาบอกว่าเสียงประทัดก็มาด้วยนะไปบอกตำรวจตำรวจบอกว่าไงฮะหยุนหย่วนแล้วกันนะหยุนหย่วนกันหน่อยนะยังไงก็เพื่อนบ้านกัน เดีย๋ยวส่งสายตรวจมาดูแลให้แต่เขาบอกว่าก็ไม่เห็นมีใครมาดูแลให้นะฮะแล้วบ้านหลังนี้นะชอบมีเหตุทะเลาะวิวาทอีกด้วยนะฮะไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาสุดท้ายนะครับก็เลยต้องเอามาลงในโซเชียลเรียกร้องความเห็นใจนั่นเองนี่ฮะพอตำรวจมาจอดปุ๊บพิธีแตกเลยไหมอ่ะแป๊บเดียวเองหน่ะจะตกใจไหมกำลังแบบนี่มแม่เห็นตำรวจเนี้ยเออไม่ไม่แห่นี่แหละนี่แหละ โอ้เป็นคุณคุณทำไงคุณผู้ชมถามหน่อยคือต้องบอกว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะเราก็เคยเห็นบ่อยพิธีกรรมแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะทําในสถานที่เฉพาะอย่างเช่นศาลเจ้าในงานพิธีต่างๆประจําปีอะไรก็ว่ากันไปซึ่งหรือว่าบางบ้านเขาจะเป็นบ้านปิดอ่ะบ้านเดี่ยวอ่ะที่เขาแบบเคร่งในเรื่องการทาพิธีเลยแต่อันเนี้ยเหมือนเป็นตึกแถวนะเอมันเป็นตึกแถวหรือยู่ริมถนนน่ะมันมีการจุปทัดมีอะไรถ้ามีเด็กน้อยอ่ะแล้วเมื่อกี้ผู้ชมเห็นภาพไหมที่มีเชิอสิงโตอ่ะก็กินเลนไปหนึ่งเลนนะใช่ไหม ต้องขออนุญาตไหมอย่างนี้เขาบอกเขาขออนุญาตแล้วไม่ใช่เหรอตามข้อมูลหรอ,เ,อ,อเขาว่ายอย่างนี้นะเขาบอกเพื่อนบ้านคนนี้เขาเขาอ้างว่าไปขออนุญาตแล้วอะมาดูฝั่งเพื่อนบ้านบ้างน,นะคะเพื่อนบ้านที่ร้องเรียนนะเขาออกมาโต้กลับบอกว่าเขาไม่ได้จัดพิธีกรรมมาสามปีแล้วนะเพิ่งกลับมาไหว้ซึ่งวันที่จัดพิธีกรรมเนี่ยก็ไปขออนุญาตเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันแล้วว่าขอนะอขอใช้เสียงตอนกลางคืนหน่อยแล้วก็ทําเรื่องไปถึงตารวจแล้วว่าจะขอใช้พื้นที่ในการทําพิธีซึ่งเขาก็ได้เอกสารมาทั้งหมดละ โดยเจ้าของเจ้าของบ้านอ้างว่าพิธีเนี่ยทำประมาณไม่ถึง30นาทีก็เลิกและตอนเช้าก็มีเชิดสิงโตโดยในคลิปหลายคนเห็นว่าเชิดสิงโตกลางถนนนั้นยอมรับว,ว่าทําจริงแต่ช่วงเวลานั้นนะที่ไปกลางถนนนะเขาบอกว่าไม่ถึง5นาทีเพราะว่าเชิดสิงโตแป๊บเดียวก็เสร็จมีคนช่วยกันโบกรถไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนซึ่งพิธีเนี้ยหปีทําครั้งเดียวเท่านั้นและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทําบริเวณหน้าบ้านส่วนกรณีที่บอกว่าเอาบ้านเนี้ยชอบทะเลาะวิวาทกันเสียงดัง อยากชี้แจงว่าคนที่มาเคาะประตูหน้าบ้านคือคนสติไม่ดีมาเคาะหน้าบ้านหลายครั้งจนต้องไปแจ้งความถูกจับตัวไปแล้วก็ปล่อยออกมาจึงทําให้คนที่สติไม่ดีคนนี้มาเคาะบ,บ้านบ่อยๆก็อยากจะขอให้เข้าใจด้วยคือมาเคาะบ้านเขาแล้วเขาก็เลยทะเลาะกลับไปด่ากลับไปอย่างเงี้ยเหรอคนก็เข้าใจว่ามีทะเลบบาะวิวาทอ๋อเขาชี้แจงแบบนี้นะเราก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายแหละแต่เขาบอกเขาทาครั้งเดียวเหรอเขาไม่ได้จับมาสามปีแล้วอันนี้มาแบบนานๆ ก็แล้วมาจัดปีเนี้ยแต่ข <jaar ans> <who> ้อมูลที่เอามาทีแรกเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาลงเนี่ยมีเป็นช่วงเวลาเลยนะมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะอ๋อหรอ่อนนี้ก็ทำอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่หมายถึงว่าในในในเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ได้ทําครั้งเดียวในวันนั้นอืมอืมก็เข้าใจได้เอาอย่างนี้อยู่ตรงกลางในฐานะที่อยู่ในสังคมอะเนาะเราจะทําเสียงรบกวนอะไรเหมือนแบบการจัดคอนเสิร์ตก็ตามการใช้เสียงเปิดเพลงในห้องมันก็ต้องเกรงใจเพื่อนบ้าน หรือว่าถ้าทำเป็นกิจจัดนักสนันก็ต้องขอแบบทั่วถึงไหมไม่ใช่แจ้งเฉพาะข้างบ้านอ่ะเสียงมันถึงไปฝั่งตรงข้ามก็ต้องบอกเขาหน่อยไหมแต่ที่ถนนเลนกว้างกันนะเนี่ยเออเห็นไหมแต่ประทุงปทัสหรือว่าเสียงกรีดร้องไงมันก็ต้องไปถึงกันเนาะเนี่ยแต่ก็ยังไงก็เพื่อนบ้านกันนะเข้าใจได้แต่ก็แหมค่อยค่อยคุยนะมันตกใจเข้าใจได้แหละอ่ถ้าเกิดเขามีแค่ปีละครั้งจริงก็อ๋อยุ่นๆอ่ะปีละครั้งวันเดียว วันนั้นวันไหนก็แจ้งหน่อยเขาจะได้ไม่ต้องอยู่กันแถวนั้นเขาจะได้ออกไปห้างไปอะไรกันแต่ถ้าไม่กลางคืนก็ดีเพราะกลางคืนสี่ทุ่มมันก็เหมือบถ้าบ้านใครมีเด็กอ่อนนะพี่ก็จริงลูกหนูอาจัขึ้นมาเลยนะแล้วก็เหมือนข่าวนี้ตอนที่ออกมาทีแรกๆเนี่ยเหมือนว่าคนที่ถ่ายคลิปอะเขาบอกว่าคือเขาอะนานๆจะหยุดสักวันหนึ่งอ๋อมาหยุดวันนี้เป็นตรงกับวันหยุดเขาพอดีเข้าใจเข้าใจเออเขาก็เลยไม่ไหวก็เลยมาโพสต์สู้ๆทั้งสองฝ่ายนะจ๊ะอืมนะฮะเา มาเรื่องเตือนภัยความจริงมันไม่น่าจะเป็นเรื่องเตือนภัยแต่มันต้องเตือนกันสมัยนี้กลายเป็นว่าถ้าหากว่าจะซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโดค่ะเออแบบที่มีข่าวกันน่ยยังหาจุดออกไม่เจอเลยพี่คอนโดที่เนาะตรงอโศกะเาะาแปดล้านอ่ะนี่รอดูกันอยู่นะรอดูกันอยู่นะตรงตรงอโศกเขาจะจบกันยังไงนะแต่นี่พูดถึงหมู่บ้านฮะมีหนุ่มคนหนึ่งครับเขาไปซื้อบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เขาบอกว่าไอหมู่บ้านหลังเนี้ยเขาเลือกจากแบรนด์แล้วนะแบรนด์เนี่ยค่อนข้างดัง ราคาค่อนข้างสูงแต่ก็เลือกที่จะซื้อเพราะว่ารู้สึกสบายใจถ้าหากว่าเป็นแบรนด์ดังเนี่ยน่าจะแบบเป็นท็อปท็อปทรีของประเทศเลยนะแต่ปรากฏว่าพอซื้อไปปุ๊บมันมีลายกรุ๊ปหมู่บ้านคุณมีไหมมีแต่ไม่อยู่ทำไมอ่ะให้สามีอยู่อ๋อโอเคบางทีทั้งวันฉันก็มีอะไรในหัวเยอะมากไปแล้วลายกรุ๊ปหมู่บ้านคุณผู้ชมสมัยที่จะมีการเขาจะชี้แกงกันวันนี้เดี๋ยววันพฤหัสนะหมู่บ้านเขาจะมีไฟดับนะเธอรู้กันหรือยังอ่าหรือไม่ก็ บ้านชั้นขายยำแหนมสนใจจะอุดหนุนไหมอะไรก็ว่ากันไปนะฮหะนุ่มคนนี้ไปเข้าไลน์กรุป๊ปปรากฏว่าเพื่อนในไลน์กรุ๊ปบ,บอกว่าเธอรู้หรือ,อยังอ่ะหนุมบอกรู้อะไรอ่ะเออหมู่บ้านเราอ่ะอยู่อยู่ในแนวเวนคืนที่ดินเอา้า <c oughs> จริงบแบเน,นี่เป็นบแบรนด์ท็อปทรของเมืองไทยนี่ฮะไอ้เส้นเหลืองเองนี่ยคือเป็นเส้นที่เขาจะบอกว่าตรงเนี้ย มีสิทธิ์ที่จะโดนเวนคืนทำถนนเนี่ยหรอใช่คุณพระเขาบอกเขาตกใจมากฮะหลังจากนั้นเขาก็เลยเริ่มหาข้อมูลเองเขายังไม่ได้เชื่อเท่าไหร่นะตอนแรกนะยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไปหาข้อมูลปรากฏว่าพบว่าบริเวณนี้จะมีการฮะโครงการทําถนนจริงๆและหมู่บ้านหมู่บ้านนี้อยู่ในแนวเวนคืนจริงๆไอเส้นสีเหลืองที่เห็นไปนี่แหละนะฮะบริเวณเวนคืนเนี่ยนะครับจะกินพื้นที่ส่วนมุมของหมู่บ้านไป2จุดนะนะ มันจะไปโดนจุดไหนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งเขาเองเนี่ยเข้าใจทีแรกว่าอะถ้ามันโดนมันน่าจะโดนนิดเดียวน่ะการเวนคืนทําถนนน่าจะเป็น2เลนหรือว่า4เลนค่ะแต่ปรากฏว่าโครงการที่ทําถน,นนตรงนี้ฮะกี่เลนอ่ะลองทายก่อนฝั่งละสี่ได้เลยนะสวนละ8ดเลนนะ่ะสิบเลนครับคุณพระสิบเลน<ฮ>เขาบอกว่าตอนเนี้ยได้แต่นั่งรอรอลุ้นว่าเอ๊ะ จะโดนหรือไม่และถ้าโดนจะเดือดร้อยมาถึงบ้านเขาหรือเปล่าเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่จะซื้อบ้านโอ้หแล้วใครจะมานั่งดูข้อมูลอย่างงี้พี่เขาบอกก่อนซื้อบ้านก่อนซื้อคอนโดไปที่เว็บไซต์นี้นะเขาบอกว่าชื่อว่า Thai v a l u e r com เว็บไซต์เนี้ยจะบอกอว่าตรงไหนบ้างที่เขาจะมีการเวรคืนแล้วไปทำถนนเราละคนที่เขาซื้อที่ดินไปทำหมู่บ้านเขาไม่ได้ดูหรอ ก็นั่นน่ะสิเขาสงสัยตรงนี้แหละว่าแบรนด์ค่อนข้างใหญ่ะออท็อปทรีอยงเมืองไทยอ่ะแต่ทําไมถึงแบบโดนล่ะลน,นี่แหละถ้าขายไปแล้วนีติเป็นของแบบหมู่บ้านแล้วอ,ะอ่ะโครงการไม่ได้รับผิดชอบแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วเราเวรคืนก็คือได้เงินไหมได้แต่<อ>ว่า<ด>จะคุ้มไหมนั่นไงนั่นคือคําถามว่มันจะคุ้มไหมล่ะแต่บางคนซื้อแล้วก็ไม่ได้อยากย้ายปะพี่ผมบอกเลย98%เซของคนซื้อบ้านไม่ได้อยากย้ายหรือว่าเราสามารถดื้อได้เหมือนแบบเมืองจีนอ่ะ ที่ถนนวิ่งมาแล้วแลวใ้ให้ถนนมาอ้อมบ้านเราใช่แล้วก็อยู่กลางเลนไปเราคิดไปเรื่อยอือ <c oughs> นี่แหละอ่ะแต่เช้าเดี๋ยวไปขอบคุณเขานะอขอบคุณมากที่บอกอว่ามีเว็บไซต์นี้เออแล้วก็ขอวอวยพรให้เขาไม่โดนถนนตัดไปที่บ้านเขา <c oughs> โอ้โหเออมันแบบจังหวะเนาะบางทีเนี่ยเราก็เชื่อในเรื่องของแบบเจ้าที่เลือกเราเราได้แบบ บุญของเจ้าที่อะไรอย่างนี้เนาะเราได้พื้นที่ดีๆในการอยู่อาศัยไปจนบ้านปลายไงแต่เวลาเจอแบบนี้ปวดหัวโอ้โหใจใจใจแล้วบ้านหลักราคาแบบไม่ใช่แบบห้าแสนเนี่ยเออมันแบบหลายหลายล้านอะยังไงก็ <นะ S 2> เป็นล้านนะสมัยเนี้ในเมืองในกรุงเทพเนี่ยอยอเอาเอาขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้เคลียร์กันได้นะจ๊ะมาเรื่องต่อไปแบบนี้ก็ได้เหรอมันเป็นไวรัลมากเลยนะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งเขาก็ตั้งขายของก็ปกติ แต่มันดูแปลกๆว่าทําไมโต๊ะมันกินมันเลนนึงทาไมอ่ะมันลงไปบนถนนเลนหนึ่งเลยยังไงอ่ะมันได้เหรอเอาไปดูภาพกันเฮ้ยอุอ้ยตายไวกรี๊ดมันได้เปล่าตกใจจริงๆนะเนี่ยเป็นดราม่าในโลกโซเชียลนะเดี๋ยวก่อนคุณนี่มันตลาดโต้รุ่งหรือเปล่าไม่อ่ะมันเป็น<ม>ตลาดตัาดหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเฮ้ยมันคือฟุตบาทไทยสไตล์อ่ะเหรอมันเป็นภาพถ่ายจากมุมสูงนะเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน Oh. มีลูกค้ามากินอาหารมากหน้าหลายตายยามค่ำคืนนะคนแน่นขายดิบขายดีไปเทน,น้ำเทท่าถ้าดูแบบไปคิดอะไรก็โอ้ขายดีจะเลยนะอร่อยออ oh. แต่เอ๊ะไอเส้นเหลืองที่เราเห็นนะมันเลนหนึ่งของถนนนะเปล่าโดนยึดเป็นหนึ่งเลนเต็มเมครับแถมมีรั้วกั้นอีกด้วยแบบว่ากลายเป็นพื้นที่ถนนส่วนตัวไปแล้วเฮ้ยมันได้ด้วยหรอคนก็มาบอกเฮ้ยทําอย่างนี้ได้เหรอเจ้าหน้าที่เขาไม่มาจัดก,การระเบียบหน่อยเหรอแบบเนี้ยที่ทําอยู่ ผิดกฎหมายไหมครับขบอกการทรอาหากินก็สาคัญนะความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็สําคัญความปลอดภัยก็ต้องมาอันดับหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยว่ามันมันอยู่บริเวณถนนคนเดินอย่างงี้ป่ะใช่ป่ะใช่ไหมอะถนนคนเดินมีเหรอเฮ้ยนะมีแต่ตลาดนัดมีมีมีแต่เป็นอ๋อแต่ตรงนั้เขาก็มีบริเวณถนนคนเดินเฮ้ยนี่มันแบบมันออกมาทั้งถนนเลยนะที่เส้นไหนไม่รู้เลยเนี่ยตรงไหนอะดูไม่ออกท้ายตลาดโตลุ่งท้ายตลาดโตลุ่งเหรอ ก็คือเส้นที่ลงไปเรียบๆแบบซอยสองที่ไปหาดได้มั้งอ๋อโอเคคุณผมใช่ปะที่เลนถนนใหญ่นี่เลนเลนสองแล้วถ้าอีกเลนคือเตรียนหาดได้ใช่ปะไม่ใช่มันจะเป็นแบบว่าถนนใหญ่อยู่อย่างงี้ใช่ไหมจ้ตลาดตัวรุ่งจะเดินอย่างงี้แต่ถนนใหญ่แล้วก็เดินลงมาอย่างงี้เรื่อยๆอย่างงี้ป่ะไม่ได้ต่งทะเลใช่ไหมทีมงานมาทางทางรถไฟอ่ะใช่ทางรถไฟอ๋อเหรอร้านนี้อยู่ทางที่จะมาทางรถไฟหรอร้านไหนอ่ะ แสดงว่าเข้าไปฝั่งนั้นแสดงเขาเขาอาจจะรู้สึกว่ารถไม่ได้เพ่นพ่านตอนดึกอย่างเงี้ยหรอเนรบกวนทีมงานขอภาพเต็มหน่อยฮะแสดงว่าไอ้ด้านซ้ายนั่นคือตรงตลาดต้นลุงป่ะน่ะด้านซ้ายภาพอ่ะใช่ป่ะใช่ไหมพี่ก๊อฟเดินไปไหนอ่ะแต่ตายยาอีกแล้วเดินมาดูเดินมาดูไปสชิดจอเลย่อคุณเน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 ตรงนี้ใช่ตลาดต้ลุงป่ะไม่ใช่อันนี้ถนนอันนี้ถนนด้านหลังตรงไหนอ่ะร้านอะไรขายอะไรพี่ดูใกล้ๆขายอะไรพี่ว่าน่าจะอาหารทะเลเปลบา ขายอะไรดูสิใช่ไหมอะ่ะราข้าวต้มหรืออ่านทะเลหรือว่าไม,ไม่ไม่มีป้ายตามสั่งไม่มีป้ายหมูกระทะไม่มีป้ายไม่มีป้ายชมพู่รอพี่แป๊บหนึ่งได้ไหมไปไหนเดี๋ยวพี่ขับรถไปหัวหินเลยพ,พี่ขับรถไปหัวหินตอนนี้เลยไปดูให้เลยพี่กลับมาอะไราการยังอยู่ไหมเนี่ <laughs> ยทำไมอะ่ะ เอาก็เห็นชมพู่อยากรู้เลยพี่ขับไปเดี๋ยวนี้เลยโชวไปถามเขก็ได้เรอคือสนับสนุนแหละเวลาขายของถ้าขายดีเราก็ดีใจด้วยเนาะ,ะเศรษฐ<ช>กิจแบบ,แบบเออกำลังแบบเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเนาะแต่ถ้ามันทําผิดกฎมันมันเกินไปก็ต้องช่วยกันใช่ <นะ S 1> เข้าใจแหละสุดท้ายอาจจะบอกว่าก็มันขายดีมากลูกค้ายเยอะ แล้วมันขยขับขยายรอบข้างไม่ได้เราก็ต้องรองรับลูกค้าเท่าที่ร yani ับได้อก็ต้องว่ากันไปตามกฎนะนะก็ใกล้เคลียร์ดราม่าไปแล้วกันนะคะการกินก็สําคัญนะอร่อยๆเป็นเม่อใครก็อยากไปกินแต่กินยังไงให้ดูแลสุขภาพด้วยช่วงหน้ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะมาบอกเคล็ดลับกันกินไปเลยแต่ว่าได้สุขภาพเราเคยเจอไหมผู้หญิงคนนึ่เราโอ้โหเจอบ่อยเอาเป็นใครเดี๋ยวกลับมาฮะค่ะเราจะอัปเดตเรื่องเศรษฐกิจปาัท้องกันหน่อยนะ พูดถึงทุเรียนโอ้ยของโปรดชมพู่ชอบทานทุเรียนแบบไหนชอบกินแบบหนานุ่มบางกรอบขอบชีสแห่แห่จงใจรู้เลยมุกบริษัทใช่เนี่ยพอแห่จงใจเนี่ยรู้เลยก็เนี่ยเขาเขียนมาเลยอ่ะเขาบอกช่วยเล่นเท่นด้วยนะครับใช่จากบิ๊กเออจากบิ๊กเหรอเออนี่พูดตรงทุกคำเลยนะเออเป๊ะเป๊ะหนานุ่มบางกรอบขอบชีสคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับมีดราม่าเกี่ยวกับทุเรียนนี่แหละนะฮะเราเลยต้องมาเล่าให้ฟังลืมอันเมื่อกี้ไปซะ <N> นี่นั่งกำหมัดอยู่แล้วครับผมสาวคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาไปสั่งทุเรียนสั่งมา1กิโลกรัมฮะราคา1,450งันสราสบาท<ห>พอกลับไปถึงบ้านข้างนอกและข้างในนะข้างในไอตัวไอตัวเม็ดแต่ตัวเม็ดแต่อะรสชาติมันเปรี้ยวเธอก็เลยเคลมกลับไปนะฮะแต่ว่าถูกทางร้านเหมือนต่อว่ากลับมาอันนี้สภาพตอนที่ซื้อ,ไ,อไปอ,อเนื้อมันเละนะฮะ สุดท้ายนะครับเรื่องราวนี้ไปอยู่ที่เพจที่ชื่อว่าพวกเราคือผู้บริโภคนะครับเธอรีวิวครรีวิวการสั่งทุเรียนจากร้าน1กิโลกรัมราคา1 4 5 0บาทแต่เมื่อได้มากลับพบปัญหาอย่างที่เห็นนะฮะเนื้อด้านในมีรสชาติเปรี้ยวไส้ซึมนะฮะติดต่อขอเคลมกับทางร้านทางร้านบอกว่านะเอาเธอบอกทางร้านก่อนเธอบอกทางร้านว่าทุเรียนเนี่ยมันนิ่มเกินไปกินได้แค่3 0แล้วกลิ่นเนี่ยก็แรงมาก ทางร้านจึงตอบกลับมาว่าทุเรียนที่เละต้องไม่ใช่สภาพแบบนี้หากเลือกที่จะรีวิวร้านจะงดเคลมหากแจ้งปัญหาแบบมีสติทางร้านจะดูแลให้เป็นไงเป็นไงแจ้งปัญหาแบบมีสติก็ค,คือว่าวไ,มไม่ไปรีวิวอ่ะไม่ไม่บอกประชาชนให้รู้อ่ะแล้วนี่เขารีวิวไปแล้วเงี้ยหรอเออนี่ทางร้านโกรธเอาง่ายๆ่ยนะฮะเออแล้วก็ยังมีอีกนะทางร้านบอกว่าดังนี้คุณผู้ชม ไว้ไปปลูกทุเรียนกินเองนะจะได้ทุกสิ่งตามที่ต้องการพิศหวังไปทุกสิ่งแค่ทุเรียนไม่ถูกใจชีวิตคุณเคยมีความสุขไหมเฮ้ยดอนไม่ใช่คนละเรื่องอะไรอะคุณพี่คนละเรื่องอ้าวยังยังยังยยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เอายังอีกมีพิมพ์ต่อยฮะบอกว่าเนี่ยคือเจ้าของร้านมาตอบเองนะเพราะว่าใครๆอ่ะก็ชอบเอารีวิวมาขู่ ถ้าเข้าใจธรรมชาติของผลไม้จะไม่มีใครมาพูดแบบนี้นะพร้อมกับมีการท้าฮะเขาบอกว่าให้ไปถามคนอื่นดูถ้าหากว่าอยากเคลียร์ก็โทรมาได้นะแต่ขอให้มั่นใจก่อนว่าจะทนการสวนกลับได้เฮ้ย,ยแรงมากอะไรอะ่ะโดยทางร้านเขาส่งรายละเอียดในการงดรับเคลมสินค้ากรณีต่อไปนี้นเขาบอกว่าหนึ่งถ้ามีปัญหาเรื่องความหวานมากน้อยเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลสั่งเนื้อกรอบแต่อยากให้หวานจัดเป็นไปไม่ได้ 2. ความกรอบนิ่มที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยยังพอกินได้ไม่ใช่กรอบแข็งกัดไม่เข้าหรือนิ่มเละแฉะปลาร้า ชาวเน็ตก็มองเรื่องนี้ว่าเฮ้ยวิธีการตอบของร้านเนี่ยมันน่าก,กลัวนะดุดันไม่สมก็เป็นคนทําธุรกิจเลยถ้าร้านคิดจะขายในราคาหนึ่งบาทคือแพงอยู่หรพี่นะใช่แพงนะควรจะใจกว้างเรื่องเงื่อนไขกกว่ามากกว่านี้เพราะว่าคนซื้อแพงอะ่ะเขาก็ไม่ได้อยากได้ของเสียซื้อแพงก็ต้องการันตีว่าดีแต่เอาจริงนะก็ต้องรอให้ทางร้านเนี่ยนะฮะเขาออกมาชี้แจงด้วยต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยบางทีมันมี<อ>หัวลูกค้าหัวหมอ,อทางร้านไม่รับผิดชอบมันมีทั้งสองฝ่ายคุณผู้ชมว่าจริงแล้วมันคือเร เราเข้าใจว่าจะมีการส่งข้อความอะไรแบบนี้มาถึงผู้ค้าใ,<ช>ในรูปแบบต่างๆ<ช>ซึ่งถ้ามันสมเหตุสมผลเรายินดีและไม่แน่นไม่แน่เผื่อว่าบางที ข้อความมันอาจจะไม่ไม่ได้เห็นทั้งหมดก็ได้<ช>ที่ที่เป็นข่าวอยู่ไงนะนหให้ความเป็นธรรมกับทางร้านค้าเขาก่อนรอข้ชีช้แจงก่อนละกันนะ,ะนอ่ะอัปเดตราคาทุเรียนกันหน่อยนะคะทุเรียนก้านยาวเบอร์ใหญ่160บาทต่อกิโลค่ะเบอร์เล็ก110 140บาทต่อก,อโกอิโลชนีบเบอร์ใหญ่120บาทต่อกิโลชนีบเบอร์เล็ก100บาทต่อกิโลหมอนทองเบอร์ใหญ่150บาทต่อกิโลและหมอนทองเบอร์เล็ก1 1 0บาทต่อกิโลจ้าเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะขอบคุณเสื้อผ้าคริสบูติกครับพร